สาวสมชายดารานุ่มตัวท็อปในยุค90คัมแบ็กช่อง7อีกครั้งแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักร้องนักแสดงในยุค90อย่างเต๋าสมชายเข็มกลัดในวัย48ปีซึ่งปัจจุบันเขาก็ยังคงมีผลงานออกมาให้เราแฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องและก็ยังได้รับความนิยมมาโดยตลอดล่าสุดเต๋าก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าส่งท้ายปีเสือกับละครดราม่าเข้มข้นสุดตังลูกผู้ชายหัวใจเพชรที่แจ้งเกิดแฮชแท็กฮิวโก้จุราจักรและก็เพลงแฮชแท็กคนไม่มีสิทธิ์เป็นตัวตึงแห่งยุคแฮชแท็กแทนตะวันขึ้นแท่นพระเอกพบแฮชแท็กจริงๆคาริถาปะทะพระเอกรุ่นเก่าแฮชแท็กสมชัยในรอบ20ปีปีหน้านี้พร้อมจัดแบบจุกๆรอดูนะครับสำหรับเต๋าก็เข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่การชั่งน้ำของพจน์อานนท์ในขณะนั้นก็เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารเธอกับฉันให้ไปถ่ายแบบเป็นนายแบบขึ้นบนปกนิตยสารเธอกับฉันระหว่างยืนรอเพื่อนอยู่หน้าห้างสรรพสินค้าโตคิวจากนั้นก็ก้าวสู่การเล่นละครเรื่องนางฟ้าสีลุ้งทางช่อง7เมื่อปีพ.ศ.2533ในฐานะตัวประกอบแทนที่เพื่อนรักอย่างมอสปฏิพันธ์ปัทถาวีการและก็เข้าสู่ภาพยนตร์ในเรื่องแสดวแห้วจากนั้นก็ได้เข้าเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดRS Promotion 1992มีอัลบั้มเป็นของตัวเองชื่อว่าเต๋าหัวโจกในปีพ.ศ.2536ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานสร้างชื่อให้กับเต๋าอย่างเป็นขวัญใจของวัยรุ่นอีกด้วยกับแฟชั่นผ้าโพกหัวและก็เสื้อลายสก็อตจากมิวสิกวิดีโอเพลง Bodyguard คู่กับนุกสุธิดาเกษมสารณอยุธยาซึ่งทำให้ทั้งคู่ต่อมาเหมือนว่าเป็นดาราคู่ขวัญกันเลยทีเดียวตามมาด้วยอัลบั้มชุดที่2สมชายจดปลายเท้าและก็อัลบั้มพิเศษสมชายโอทีในปีพ.ศ.2538และอัลบั้มชุดที่3สมชายร้อยแรงม้าในปีพ.ศ.2541